หรือสมองที่ฝึกแล้วมีพลังที่สามารถควบคุมทุกสรรพสิ่งทั้งภายในและภายนอกร่างกายทั้งมวลสารและพลังงานควบคุมการเปลี่ยนแปลงพลังงานและมวลสารตามความต้องการเป็นได้ดั่งใจนึกคิดหรือมโนมยิทธิและสามารถแสดงลิสความฉลาดรอบรู้พ้นทุกตาทิพย์เห็นอดีตอนาคตเหตุผลหูทิพย์อ่านใจคนควบคุมสะกดจิตผู้อื่นควบคุมเปลี่ยนแปลงวัตถุธาตุมวลสารและพลังงานเคลื่อนย้ายวัตถุเหาะเหินเดินอากาศเดินบนน้ำเดินผ่านวัตถุหายตัวการสื่อสารทางจิตขั้นตอนการฝึกจิต 1. ควบคุมความคิดให้สงบจากการเคลื่อนไหวของร่างกายและจิตใจที่ไม่หยุดนิ่งมีสติรู้เท่าทันต่อความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นหยุดการคิดปรุงแต่งที่ต้องใช้พลังงานด้วยการนั่งหรือนอนหรืออริยบทที่สะดวกฝึกในสถานที่สงบเหมาะสมกับตัวเองการฝึกสมาธิมีสติรู้สึกตัวรู้ว่าคิดเรื่องอะไรหรือไม่คิด 2. ทำจิตสมองให้ปลอดโปร่งจากสิ่งดึงรั้งคืออารมณ์ต่างๆที่ไม่น่าปรารถนาแก้ไขอารมณ์ที่ทำให้สูญเสียพลังไปกับการคิดต่างๆที่ไม่เกิดประโยชน์โดยคิดในทางตรงข้ามแก้ความโกรธด้วยความรักแก้ความสงสัยด้วยศรัทธาความเชื่อที่ดีและถูกต้องแก้ราคะสุภะด้วยวิราคะอสุภะแก้ความง่วงด้วยการตื่นเช่นการเพ่งแสงสว่างแก้ความฟุ้งซ่านด้วยความสงบสรรพสิ่งมี2ด้านหากด้านใดมากไปก็แก้โดยเพิ่มด้านตรงข้ามเพื่อเข้าสู่สมดุลสภาวะปกติที่จิตสงบปลอดโปร่งเย็นสบายไม่ร้อนรนด้วยสิ่งผูกรัดจึงสามารถใช้จิตสร้างพลังงานที่ก่อให้เกิดฤทธิ์ต่างๆได้โดยง่าย 3. รวบรวมพลังจิตเมื่อทำจิตให้เกิดสมาธินิ่งสงบจากความคิดต่างๆสร้างภาพภายในใจหรือมโนภาพโดยกำหนดให้จิตคิดติดอยู่กับฐานที่ลมหายใจหรืออยู่ที่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือที่วัตถุหรือเพ่งดินน้ำลมไฟสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวอากาศหรือความสว่างทำยังไงก็ได้ให้จิตอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง 4. สร้างพลังจิตให้แรงกล้าด้วยการฝึกดังกล่าวจนมีสมาธิโดยไม่ต้องนั่งหลับตามีจิตสงบนิ่งเข้มแข็งในทุกอริยบทของการเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวแต่จิตหยุดนิ่งอยู่กับมโนภาพหรือวัตถุที่เพ่งเช่นเพ่งจนไม่ต้องเพ่งก็สามารถกำหนดให้เห็นดินน้ำลมไฟสีต่างๆอากาศแสงสว่างแม้ในเวลาหลับตาหรือลืมตาทุกอิริยาบถการเพ่งกสิณทำให้เล่นฤทธิ์ต่างๆเช่นกำหนดให้เกิดน้ำฝนตกมีสีแดงหรือฝนตกกรณีเกิดจากการเพ่งน้ำและสีแดงจนมีพลังควบคุมวัตถุให้เกิดสีแดงในอากาศดังเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงทำให้ญาติเกิดศรัทธาจากการเล่นฤทธิ์ข้อ 5. การใช้พลังจิตหรือสำแดงฤทธิ์พลังจิตเป็นการใช้ไฟฟ้าพลังไฟฟ้าสมองกำหนดและควบคุมสรรพสิ่งให้เป็นไปตามที่ต้องการการปล่อยคลื่นกระแสไฟฟ้าจากสมองผ่านหน้าผากสู่ภายนอกเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการเช่นเกิดความฉลาดรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งฝึกคิดอย่างมีเหตุผลแก้ไขปัญหาคือความไม่รู้ด้วยการแสวงหาความรู้จริงเมื่อฝึกคิดมากขึ้นจะเกิดความชำนาญในการใช้ความคิดแก้ปัญหาเกิดความรอบรู้ฝึกควบคุมความคิดสะกดจิต
การฝึกเริ่มจากมีสติระลึกรู้เรื่องที่คิดการเปลี่ยนแปลงของการคิดของตนเองฝึกสะกดจิตตนเองหรือควบคุมความคิดตนเองให้ได้เช่นฝึกการคิดในเรื่องที่ต้องการการเปลี่ยนความคิดการหยุดคิดการฝึกสะกดจิตตนเองให้หลับและตื่นในเวลาที่กำหนดเมื่อฝึกจนชำนาญจะมีสติดีและความคิดที่ดีรวมทั้งพลังที่จะควบคุมความคิดตนเองเมื่อสะกดจิตตัวเองได้จึงฝึกสะกดจิตผู้อื่นหัดอ่านใจและสะกดจิตควบคุมการควบคุมความคิดผู้อื่นให้กระทำหรือคิดในสิ่งที่เราต้องการการฝึกอ่านใจและสะกดจิตนำไปสู่การสื่อสารทางจิตซึ่งต้องใช้ภาษาพูดสื่อสารโดยตรงสู่เส้นสมองการอ่านจิตรู้ใจคนการฝึกเริ่มจากการหัดอ่านใจตนเองดูใจตนเองหรือรู้ว่าตนเองคิดเรื่องใดเมื่อมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเช่นรักเศร้าเสียใจโกรธดีใจและหัดอ่านภาษากายเมื่อร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงตามอารมณ์เมื่อฝึกอ่านใจดูใจตนเองเป็นชำนาญแล้วถึงเริ่มฝึกอ่านใจดูใจผู้อื่นทดลองทายใจผู้อื่นว่าคิดอะไรจะพูดจะทำอะไรและทำสิ่งนั้นจริงดังที่เราทายใจหรืออ่านใจหรือไม่เมื่อฝึกบ่อยๆจะเกิดความชำนาญและมีพลังจิตที่สูงขึ้นการควบคุมมวลสารพลังงานและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆทำให้เกิดดินน้ำลมไฟสีแสงสว่างอากาศจากพลังจิตซึ่งเป็นพลังของความขึ้นไฟฟ้าในสมองเที่ยวนำการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กและพลังงานระดับอะตอมจนเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของธาตุก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นลูกโซ่ต่อเนื่องจนเกิดการแปรเปลี่ยนของสิ่งแวดล้อมและวัตถุธาตุการจะควบคุมได้ต้องเข้าใจความจริงการแปรเปลี่ยนของสรรพสิ่งอย่างมีเหตุและผลเมื่อมีพลังงานไฟเกิดขึ้นจากการเคลื่อนของลมเมื่อมีลมเกิดขึ้นจะเกิดการเคลื่อนของน้ำเมื่อน้ำเคลื่อนจะเกิดการเคลื่อนไหวของดินโลกนี้แผ่นดินลอยอยู่บนของเหลวพลังความร้อนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมวลสารอากาศน้ำดินต่อเนื่องกันเนื่องจากนอกจากนี้การใช้พลังจิตก่อให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของสสารต่างๆเมื่อพลังจิตมากเพียงพอฝึกสร้างภาพในใจหรือมโนภาพถึงสิ่งที่ต้องการสร้างมโนภาพให้เด่นให้เด่นชัดและต่อเนื่องจากภายในใจสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อควบคุมสรรพสิ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเกิดขึ้นจริงตามมโนภาพนั้นมโนภาพของแสงสว่างในใจทำให้เกิดแสงสว่างในความมืดมองเห็นในที่มืดมโนภาพของลมทำให้วัตถุเคลื่อนไหวเช่นกิ่งไม้หรือธงไหวทำให้เกิดลมพัดเคลื่อนย้ายวัตถุและคนเกิดการเหาะลอยไปในอากาศมโนภาพของไฟทำให้เกิดเปลวไฟเกิดพลังเกิดเพลิงขึ้นมโนภาพของน้ำทำให้เกิดน้ำหรือฝนตกมโนภาพของดินที่ทำให้น้ำหรืออากาศแข็งตัวเป็นแผ่นดินเดินบนน้ำหรืออากาศได้มโนภาพของอากาศช่องว่างที่ทำให้วัตถุทึบกลายเป็นช่องว่างเดินทะลุผ่านกำแพงมโนภาพของร่างกายทำให้การเปลี่ยนแปลงกายเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นไปตามใจนึกการฝึกเริ่มจากง่ายไปหายากจากการเพ่งภาพขณะลืมตาจนเกิดภาพในใจเด่นชัดและต่อมาฝึกให้เห็นภาพนั้นเมื่อหลับตาฝึกจนชำนาญสามารถเห็นภาพได้ทุกเวลาที่ต้องการในอิริยาบถเมื่อพลังจิตเข้มแข็ง
สามารถมโนภาพเปลี่ยนโลกให้เป็นไปตามมโนภาพที่กำหนดเกิดดินน้ำลมไฟสีแสงตามต้องการยิ่งการเปลี่ยนธาตุหรือทำให้เป็นไปตามมโนภาพที่ต้องการมโนภาพนั้นย่อมปกครองโลกตาทิพย์นั้นมองเห็นอดีตหรืออนาคตการฝึกระลึกอดีตในปัจจุบันนึกย้อนกลับไปเป็นวันสัปดาห์เดือนปีเพื่อระลึกถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตซึ่งเป็นการฝึกการฟื้นฟูความทรงจำเมื่อมีกำลังมากขึ้นจะย้อนระลึกถึงชาติก่อนได้การฝึกให้เห็นอนาคตเริ่มจากปัจจุบันมองไปเป็นสิ่งที่กำหนดจะทำและทำให้เกิดขึ้นจริงในอนาคตที่กำหนดไว้จากวันเป็นเดือนปีชาติต่อไปบางท่านเรียกการนั่งทำไมเป็นการทำสมาธิสงบถึงระดับที่พอเหมาะและเห็นภาพในใจไม่ใช่ตาเนื้อทิพย์หูทิพย์รู้และเข้าใจภาษาแม้แต่ภาษาสัตว์หรือได้ยินเสียงระยะไกลฝึกหัดจิตให้เข้าใจภาษากายที่แสดงอารมณ์และการสื่อสารต่างๆของคนและสัตว์ฝึกให้ละเอียดจนคล้ายการอ่านใจหัดฟังเสียงค่อยๆระยะใกล้ถึงระยะไกลฝึกให้หูไวต่อเสียงและได้ยินเสียงจากระยะไกลออกไปการจะยึดตำรานั้นไม่ดีเท่ากับการฝึกจริงดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิสูจน์ด้วยตนเองผู้ที่มีความฉลาดจะสามารถฝึกสำเร็จค้นพบความมหัศจรรย์ทางจิตตามแนวศาสนาที่มีมาก่อนวิทยาศาสตร์และอยู่เหนือข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์สิ่งที่มีอยู่จริงแต่จับต้องไม่ได้ท้าทายความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันที่จะทำเรื่องดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับนักบวชในอดีตพลังจิตมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนแต่จะรู้จักควบคุมและนำออกมาใช้หรือไม่การฝึกจิตทำให้เข้าใจธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติควบคุมและเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติได้ดังใจนี้พลังจิตใช้เพื่อป้องกันตนปรับสภาพให้อยู่สบายฝึกกำลังจิตให้เข้มแข็งเช่นเดียวกับการออกกำลังกายเป็นการออกกำลังจิตหรือออกกำลังสมองและควรเข้าใจว่าผู้มีพลังจิตยังคงต้องประสบโรคกระทำเกิดแก่เจ็บตายฤทธิ์ที่ดีและง่ายที่สุดที่ควรฝึกเป็นการฝึกให้เกิดความฉลาดรู้วิธีทางพ้นทุกข์การฝึกจิตพิจารณาความจริงทางธรรมชาติให้เกิดปัญญาความฉลาดพิจารณาวัตถุธาตุทั้ง4กายรูปนามใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงเสมอโลกหมุนทุกวันทุกสิ่งไม่หยุดนิ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดความรู้เพื่อละสังโยชน์ตัดเครื่องผูกมัดไว้ผูกจิตไว้ในโลกละความคิดต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวทางโลกเข้าสู่นิพพานนิพพานอยู่ที่จิตพลังจิตเป็นพลังงานเช่นเดียวกับพลังงานที่มีในธรรมชาตินิพพานอยู่ทุกที่เมื่อใดจิตไม่อยากอยู่กับโลกก็จะเข้าสู่นิพพานพลังงานที่ไม่เปลี่ยนสภาพอีกต่อไปการพัฒนาพลังจิตเพื่อเกิดประโยชน์เป็นสิ่งที่ต้องฝึกอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จกระบวนการคิดและปฏิบัติดังกล่าวตั้งอยู่บนความจริงของเหตุและผลที่สามารถพิสูจน์ด้วยตนเองหลักการทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็เป็นเช่นเดียวกับพุทธศาสนาที่มีวิธีการอธิบายสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผลจากเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนทำให้เข้าใจได้อย่างง่ายและนำไปใช้ได้จริง